นะไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับผมมาอยู่กันที่บริเวณสถานีรถไฟขุนตาลครับโน่นตรงนั้นเป็นทางขึ้นอุทยานนะอุทยานเพื่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติขุนตาลครับขึ้นไปก็มีย่อ1ถึงย่อ4ฮะไปพักกันเต็นท์ได้ที่ข้างบนครับผมนี่ฮะตรงนี้เป็นตัวสถานีรถไฟครับสูงระดับน้ำทะเลประมาณ500กว่าเมตรครับสำหรับบริเวณสถานีรถไฟขุนตาลครับโน่นตรงโน้นเป็นส่วนของอุโมงค์ขุนตาลครับผมนี่ฮะทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนดอยขุนตาลครับไปเที่ยวเฮ้อเอาภาพบรรยากาศมาฝากครับบอกมือด้วยบอกมือด้วยฮะอันนี้เป็นเด็กดอยฮะดอยที่อยู่แถวๆตรงนี้ฮะสถานีขุนตาลที่ดีลงมาจากดอยนี่ทางขึ้นอุทยานอย่างนี้อันนี้เป็นน้องหมาขุนตาลฮะอยู่ตรงนี้มานานแล้วกำลังมองหาคู่รักอยู่ยังไม่เจอครับภาพบรรยากาศเอาภาพบรรยากาศมาฝากไปสรุปไปสรุปลวดสลิงครับพอดีความยาวกิโลเศษๆเนาะอุโมงค์ขุนตาลเนาะรู้สึกว่า 1.3 ฮะถ้าไม่ผิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมไม่ได้ขึ้นบนดอยขุนตาลนะมาอัดวิดีโอให้ดูครับผมแล้วเดี๋ยวก็ว่าจะไปที่ลำพูนต่อครับตอนรอบบ่ายโมงครึ่งเป็นรถด่วนรถท้องถิ่นนะ407นครสวรรค์กรุงเทพครับผมใครมาจากทางด้านพิษโลกนครสวรรค์เอ่ยหรือว่าลำปางเอ่ยก็ต้องผ่านอุโมงค์ครับส่วนใครมาจากเชียงใหม่จะจอดสถานีก่อนถึงจะลอดอุโมงค์ครับผมอันนี้เป็นอาคารสถานีรถไฟขุนตาลตรงนี้จุดเดิมนะนี่จุดเดิมที่อยู่ตรงนี้ฮะส่วนใครมารถยนต์เนี่ยจะเข้ามายากนิดนึงฮะต้องเลาะมาทางตามหมู่บ้านฮะแล้วก็จะไปจอดอยู่ตรงแถวตรงนะฮะหัวรถจักรตรงนั้นฮะมีที่จอดอยู่นั้นนิดนึงฮะมันจะลำบากนิดนึงฮะมาแนะนำมารถไฟดีกว่าสบายสุขสบายกว่ามีร้านอาหารมีอะไรทานเยอะแยะครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นคนที่สร้างป่ะใช่ป่ะวิศวกรใช่ป่ะนี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ฮะน่าจะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแต่ไม่ใช่น่าเป็นวิศวกรใหญ่มั้งเนาะใช่ป่ะที่แต่ไม่ใช่ลูกของรายการที่5แล้วฮะท่านชื่ออะไรนะพญาอะไรนะลืมละใช่ป่ะกรมพักกำแพงเพชรใช่ป่ะอัครราชโยธินป่ะใช่ป่ะนะฮะแต่คนนี้น่าจะเป็นวิศวกรเอกมั้งนะบุคคลที่เสียชีวิตฮะในการสร้างอุโมงค์ขุนตาลถ้าผิดขออภัยด้วยเนี่ยขุนตาลทุนแนลฮะอุโมงค์ขุนตาลนั่นเองอากาศเย็นดีเนาะบรรยากาศดีฮะอยู่ในล่องเขาพอดีเลยของระหว่าง2ฝากระหว่างทางลำพูนและทางจังหวัดลำปางครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนนะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนั่นจากรถสถานีนครลำปางมาที่อุโมงค์ขุนตาล9บาทครับใช้เวลา1ชั่วโมงรอบไทยมาก็แนะนำรอบ10โมงดีที่สุดฮะก็จะมาถึงขุนตาลที่เวลา11นาฬิกาแล้วก็จะไปลำพูนไปเชียงใหม่แนะนำก็ผมแนะนำรอบประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแล้วกันเที่ยวขุนตาลประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งกำลังดีครับรอรถไฟกำลังพอดีเลยเพราะทางเดินก็ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ